สไตล์ทำง่ายกินแซ่บ Hello everyone, how are you today? สวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนวันนี้ก็มากินแบบนะเมนู5ดาว เมนู5ดาวกินอะไรกับวันอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนเมนู5ดาวก็คือมาม่าค่ะจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะมีเครื่องพระราชจะกินมาม่าเปล่าๆไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะกินแบบที่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนก็กะละมังนะคะเป็นกะละมังเลยนะคะนะคะนูดเดิลซุปมาม่านะบีบบีบน้ำเครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็กับเนื้อเป็นชิ้นนะคะนี้สไลด์แบบชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนุ่มๆเลยนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยนะคะเป็นกระมังเนาะนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้อร่อยเรียบร้อยปรุงนะคะไม่ต้องแทบไม่ใส่อะไรเลยนะคะก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะพอลาก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวเลยค่ะโรยเลยนะคะใส่เยอะแซ่บเยอะค่ะอร่อยเยอะนะคะกระเทียมเจียวค่ะนะคะพริกยังไม่ใส่นะคะกลัวเผ็ดนะคะก็จะพอลาไม่กินน้ำส้มพอลาจะกินมะนาวนะคะพอลาส่วนมากจะชอบมะนาวค่ะมะนาวสดนะคะมีวิตามินซีนะคะเนี่ยสไตล์พอล่ากินมาม่าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ปรุงเลยนะคะเพื่อนสลัดถั่วงอกนะคะมาเป็นสวนอีกแล้วค่ะฮาวหอมมากเลยเพื่อนหอมดูสิก็ชิมก่อนนะคะอากาศเข้าหนาวเย็นเลยเพื่อนเข้าออทัมเลยเนาะอร่อยกลมกล่อมมากเลยคือน้ำปรุงรสก๋วยเตี๋ยวนะคะสำเร็จรูปนะคะเพื่อนก็อร่อยอยู่แล้วค่ะนะคะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ใช้เส้นมาม่าเนาะง่ายดีสะดวกดีอร่อยใส่พริกนิดนึงอร่อยมากวันนี้กินอย่างเดียวนะคะวันนี้กินอย่างเดียวค่ะกินอาหาร5ดาวเนื้อสไลด์นะคะอร่อยมากเลยเพื่อนอร่อยเพื่อนอร่อยจริงๆยอมรับเพราะอากาศเย็นก็จะมีน้ำมูกนะเพื่อนห้าดาวจริงๆค่ะห้าดาวจริงๆอร่อยแซ่บนัวซึ่งเส้นมาม่าที่นี่มันจะไม่มีผงชูรสนะคะเพื่อนอร่อยมาประยุกต์ก็ได้ครบอาหาร5หมู่เหมือนกันนะเพื่อนมาม่าไม่ต้องยุ่งยากนะเพื่อนง่ายมากเลยอาหารจานเดียวเพราะเรามีเครื่องทุกอย่างเลยเนาะก็แค่เอามาปรุงแต่งเข้าด้วยกันอ
ไม่แพ้รถเข็นข้างเซเว่นหรอกค่ะอร่อยสุดยอดอร่อยจริงๆเส้นก็นุ่มกลมกล่อมไม่เผ็ดมากไม่ต้องปรุงเผ็ดมากชิ้นใหญ่ไปนิดนึงนะคะเพื่อนขอโทษขออภัยเพื่อนไม่ทานเนื้อเดินเด้อเพื่อนเด้อแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนก็ไม่ทานแต่ตอนนี้อร่อยค่ะหอมอร่อยติดแล้วค่ะอร่อยค่ะแต่ก่อนพลาดก็ไม่กินมาม่านะเพื่อนตอนนี้เราเอามาประยุกต์แอปพายมันก็กินได้ก็อร่อยอะค่ะแต่คนกินอะหอมแต่พอลาตัวเองกินแล้วมันไม่อร่อยอะเพื่อนทีนี้พอลามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยอร่อยอะค่ะแม่พอลาเปิดกระป๋องไม่ลวกเลยอะพอลามันไม่อร่อยมันหอมแต่มันไม่อร่อยนะคะเพื่อนพอมาทำแบบนี้ เป็นก๋วยเตี๋ยวอะปรุงเข้าไปอร่อยค่ะทำไมถึงไม่ชอบแม่ม่าสมัยก่อนเนาะตอนเป็นเด็กไงเราไม่เคยมีกินอะมันก็ไม่ชินใช่ไหมคะเพื่อนตอนเป็นเด็กมันไม่มีเนาะเราต้องกินธรรมชาติอะฮะพอมาอยู่กรุงเทพที่ทำงานก็ใกล้กับโรงแม่ม่าแถวบางชันมินบุรีเพื่อนกินแม่ม่าโชยมาทั้งวันทั้งคืนเลยอะนะคะกลิ่นแม่ม่าแรงมากจนพ่อล่ามก็ไม่อยากแม่ม่านะเพื่อนกินมันเยอะจริงๆค่ะนะคะทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วจะพลากินมาม่าได้ยังไงอ่ะนะคะตอนมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆก็ไม่กินนะคะแต่ก็เริ่มกินหลังๆนี่เองค่ะค่ะเพื่อนเมนูมาม่า5ดาวง่ายๆสไตล์พลาเมนูเอามาปรับปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ก็อร่อยนะคะอร่อยนะมันอากาศเย็นหนาวๆอย่างนี้ก็อิ่มน้ำสำราญนะคะเพื่อนถ้วยใหญ่เกินไปทานไม่หมดนะคะโอเวอร์นะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลานะคะเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆมาติดตามตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย